หลังจากหลบหนีไปได้นานกว่า200วันนะคะวันนี้นายชวลิตทองด้วงหรือแป้งก็ถูกคุมตัวส่งเรือนจำกลางบางขวางเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดค่ะและเมื่อจากพ้นระยะกักตัว10วันนะคะนายชวลิตก็จะถูกคุมขังในห้องขังเดี่ยวอีกด้วยค่ะนายชวลิตทองด้วงนะคะหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อเรียกว่าแป้งนาโหนดนะคะถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางทันทีหลังจากเครื่องบินคาซ่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะลงจอดที่กองบินตำรวจโดยมีชุดหนุมานคุ้มกันตลอดการเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายชวลิตนะคะจะถูกตรวจร่างกายตรวจสุขภาพและจะส่งเข้าแดนกักโรคเป็นเวลา10วันนะคะตามระเบียบของทางกรมราชทัณฑ์ค่ะจากนั้นก็จะถูกส่งเข้าห้องขังเดี่ยวเป็นเวลา1เดือนเนื่องจากนายชวลิตนะคะเป็นนักโทษที่กระทำผิดกฎระเบียบของเรือนจำนั่นก็คือการหลบหนีในระหว่างถูกคุมขังนั่นเองค่ะโดยห้องขังเดี่ยวภายในเรือนจำกลางบางขวางนะคะจะอยู่ในแดน10ซึ่งเป็นแดนความมั่นคงสูงสุดภายในนะคะไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนอกจากสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมเตียงและก็จะต้องถูกตัดขาดจากผู้ต้องขังคนอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีเพียงเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยมาส่งอาหารให้ถึงประตูหน้าห้องขังจำนวน3มื้อค่ะและตลอดการถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเดียวนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดนั่นเองค่ะและเมื่อครบกำหนดการขังเดียวนะคะนายชวลิตก็จะถูกทางกรมราชทัณฑ์พิจารณาอีกครั้งว่าจะนำตัวไปขังที่แดนไหนของเรือนจำกลางบางขวางค่ะ